เราสามารถสร้างการเคลื่อนไหวได้ในทั้งเลเยอร์ที่เป็นตัวมาสก์เขาและเลเยอร์ที่ถูกมาสก์นะคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่เลเยอร์ที่เป็นตัวมาสก์คือข้างบนนี้นะคะก่อนที่จะเคลื่อนที่ได้เนี่ยเราก็ต้องทำเขาให้เป็นซิมโบลก่อนนะคะคลิกที่ภาพแล้วก็กด F8 นะคะ convert to symbol นะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มเฟรมในเอาสัก25แล้วกันนะคะเพิ่มคีย์เฟรมในคีย์ในเฟรมที่25กด F6 นะคะแล้วก็เคลื่อนที่อันนี้ก็คือเราตั้งใจจะทำคลาสสิกทวีนะคะคลิกขวาในช่วงกลางระหว่างจุดแรกกับจุดสุดท้ายนะคะเลือกคำสั่ง create classic tween โอเคด้านล่างนี้เราก็ต้องเพิ่มเฟรมเข้าไปให้มันเท่ากันนะคะเพราะว่าภาพที่อยู่ตรงนี้มันไม่โชว์ในช่วงที่สีวงกลมสีเขียวเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเพิ่มเฟรมไปนะคะกด F5 ค่ะโอเคตอนนี้ยังไม่โชว์ใช่ไหมคะล็อกกุญแจไว้ก่อนสังเกตว่ามันจะโชว์อย่างนี้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ด้านล่างล่ะเคลื่อนที่ภาพล่ะข้างบนไม่เคลื่อนที่ละคลิกขวา remove tween ออกไปนะคะแล้วก็เคลียร์คีย์เฟรมอะไรให้เรียบร้อยคลิกขวาเคลียร์คีย์เฟรมเราก็จะได้ตัววงกลมนะคะเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะลองเคลื่อนที่ด้านล่างนะคะวิธีเหมือนเดิมเลยเราต้องทำให้มันเป็นซิมโบลซะก่อนคลิกที่ตัวภาพนะคะกด F8 นะคะทำเป็นกราฟิกเสร็จแล้ว insert keyframe ที่เฟรมที่25นะคะกด F6 แล้วก็เลื่อนเดี๋ยวเราจะลองจากซ้ายจากเริ่มจากซ้ายอย่างนี้นะคะแล้วให้เขาเคลื่อนไปอีกด้านหนึ่งลองขนาดนี้นิดหน่อยนะคะคลิกขวา create classic tween ข้างล่างเลื่อนนะคะล็อกไว้ดูสิเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของด้านล่างแล้วแต่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำอะไรนะคะคือเราได้รู้หลักการแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูการประยุกต์ใช้กันต่อ